โดยความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าพิตตี้สาวลาลาเบลนะครับภายหลังวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้นัดหมายครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็รับมอบเอกสารบางอย่างเกี่ยวกับคดีแล้วก็จากการเข้าไปสอบปากคำแพทย์เกี่ยวกับการเรื่องของผลชนสูตรแต่ยังไม่มีรายงานผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์ขั้นสูงนะครับที่ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบลแล้วก็รวมไปถึงร่องรอยต่างๆที่ตรวจพบอย่างเป็นทางการจากฝั่งแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสอบพยานแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมากว่า18วันแล้วนะแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลได้ชัดเจนโดยมีรายงานระบุถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านพักย่านบางบัวทองนะว่าเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาก็พบว่ามีหลักฐานภาพวงจรปิดของหมู่บ้านจับภาพขณะที่ลาลาเบลเดินทางเข้าไปในงานที่บ้านหลังดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณ 12:30 นาทีนะครับโดยมีนายรัชเดชวงทบุตรหรือว่านายน้ำอุ่นนี่แหละตามมาถึงที่บ้านในเวลา 13:00 นจากนั้นก็ไม่มีภาพอื่นนะไปจนถึงเวลา 16:00 นหรือว่า 16:00 นซึ่งมีคำให้การพยานระบุว่าตลอดเวลา2ชั่วโมงทุกคนกำลังดื่มเหล้าในงานปาร์ตี้และลาลาเบลก็เมาจนหลับไปในช่วงเวลาดังกล่าวจนกระทั่งเวลา 17:14 นะครับก็มีกล้องจับภาพนายน้ำอุ่นขณะที่อุ้มลาลาเบลนี่แหละมาขึ้นรถที่หน้าบ้านเพื่อกลับไปยังคอนโดย่านตลาดพลูและก็มีพยานรายนึงที่พบเห็นว่าลาลาเบลเนี่ยกำลังหายใจเฮือกนะอาการเนี่ยคล้ายๆกับคนจะอาเจียนจึงเชื่อว่าระหว่างนั้นเนี่ยยังคงมีสติอยู่จนกระทั่งน้ำอุ่นเนี่ยขับรถพาลาลาเบลกลับไปที่คอนโดมิเนียมก่อนจะพาขึ้นห้องพักแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ตื่นมาแชทคุยกับเพื่อนอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงอาการของลาลาเบลขณะที่หลักฐานการพูดคุยในแชทดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะว่าจะมีความเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นในแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองหรือไม่เนื่องจากมีข้อความบางส่วนเนี่ยถูกลบออกไปก่อนอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าถ้าหากพบหลักฐานการเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาแล้วก็ออกหมายจับเพิ่มได้ในไม่ช้านี้อีกจำนวนหนึ่งด้วยครับ